ตอนฝนตกโปรยๆลูกค้าน้อยๆเรามาเทสสูตรกันจ้าเมนูฮิตติดกระแสเนาะชาชีสพี่ก้มซื้อครีมชีสนะคะมาเป็นยี่ห้อดีนี่ค่ะข้างซองเขาจะบอกว่าใช้30กรัมถ้าเทียบกับช้อนโต๊ะน่าจะสองช้อนโต๊ะเนาะ30กรัมใส่น้ำ40 ml เดี๋ยวพี่ก้มจะมาลองตักให้ดูนะคะว่า1ถุงเนี่ยขนาด400กรัมมันจะได้กี่ช้อนโต๊ะเนาะเราจะได้คำนวณถูกว่าต้นทุนแก้วหนึ่งกี่บาทถ้าทำแบบแก้วต่อแก้วเนาะปกตินะ